Everybody welcome to English Level Up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วค่ะน้องๆคะเวลาที่จะสอบเนี่ยนะคะนอกจากจะเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้แล้วเนี่ยน้องๆยังจะต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อเข้าห้องสอบกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าน้องๆจะสอบเนี่ยอย่างน้อยน้องๆก็ต้องมีดินสอสัก1ด้ามใช่ไหมคะแล้วก็ยางลบ1ก้อน a pencil and an eraser ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะน้องๆคะเมื่อสักครู่นะคะครูพี่แนทพูดคำว่าอะกับ and นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของอะกับ and นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเราจะ English level up ได้สำเร็จไหมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าอะกับแอนกันที่อยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ Wow you have more food this looks good yes a lot of food เลยแหละ so what do you have in here here ไม่ here มีแต่เจ๊เฮ้ยเข้ามาถึงในนี้โอ้ยเราต้องอธิบายโอเค the first one star egg star eggs star eggs นี่ไปแปลตรงตัวงี้มันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยไข่ดาวก็ fried eggs โอเคเสิร์Fry egg. Oh, looks good. And kaya sai. Kaya sai, kaya sai. What? Hey.Omelette เพราะมันคือไข่เจียวใช่ไหมค่ะไข่เจียวจะเป็นแบนแบบไทยหรือจะเป็นไข่ม้วนคือ Omelette และยัดไส้คือ stuffed with pork. Omelette stuffed with pork. Sorry sir. Omelette stuffed with pork. Oh, and what's that? Oh.พี่คริสคะพ่อมันปลาภาษาอังกฤษอะไรคะเขาเรียกว่า fish cakes เค้กอะไรพี่นี่อาหารคาวไม่ใช่ขนมหวานก็รู้แต่ลูกจมมันแบนๆกลมๆแบบนี้มันก็หน้าตาลักษณะเค้กใช่ไหมดังนั้นทอดมันปลาหรือทอดมันกุ้งเนี่ยมันมีชื่อเฉพาะของมันก็คือ fish cakes แต่ถ้าทอดมันกุ้งก็เรียกว่า prawn cakes บอกได้มันเผ็ดแล้วใช่ไหม spicy fish cakes อ๋อโอเคค่ะอ๋อ this one is spicy fish cake oh nice and how about that ปลาดุก fish ดุก fish fish ปลาดุกปลาดุกอะค่ะ catfishมันไม่ใช่ปลาแมวมันคือปลาดูรู้แล้วแต่เขาเรียกว่า catfish เพราะว่ามันมีหนวดเหมือนแมวไงก็บอกสิว่า fried spicy catfish อ๋อโอเค fried spicy catfish catfish นี่ออกเสียงตัว sh ดีๆดิ fish ฝรั่งก็ฟังเป็นเท้าแมวมาแล้วเท้าแมวทอด fried spicy catfish อ๋อโอเค sorry sir fried spicy catfish okay What would you like? And what's this? Oh, waffle, stir fried mixed vegetables. Okay, stir fried mixed vegetables. Okay. What would you like to order? Nah, actually, I'm not hungry anymore. Thank you. Excuse me, sir. อธิบายตั้งนานแล้วบอกไม่หิว No, I'm just kidding. okay.What would you like to order? ข้าวมีเยอะแยะมากมายเลือกมาเลยค่ะข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวอธิบายตั้งนานถามทุกจานเลยละทุกหม้อทุกจานเลยกินข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวแล้วไม่มีด้วยนะต้องไปทำใหม่ต้องไปทำใหม่โอเคจิตดาโอ้ย take a seat please สอนไปกี่รอบรายการเนี้ยโอเค take a seat please โอเคโอเค sirSteam jasmine rice and omelette. and what's this? Oh, chili water fish. พริกน้ำปลาแปลตรงตัวแล้ว fish sauce with chili น้ำปลาคือ fish sauce และพริกคือ chili โอเคมีซีอิ๊วไหมซีอิ๊วซีอิ๊วอะไรคะเขาน่าจะหมายถึงซีอิ๊ว soy sauce ถามสิ do you mean soy sauce do you mean soy sauce yes soy sauce ซีอิ๊ว no ซีอิ๊วซีอิ๊วoh ซีอิ๊วก็พูดได้โอเค one moment sirSir, soy sauce. Hey, hey. Do you have chili sauce?
ซอสพริกภาษาอังกฤษพูดชิลลี่ซอสดีกว่าพริกภาษาอังกฤษมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคโอเค yes we do yes we have chili sauce okay thank you chili sauce and how am I gonna eat if I don't have a spoon and fork spoon and frog spoon and frog ช้อนกับกบช้อนกับซ้อมก็ไทยเลยสิ fork ออกเสียงคล้ายๆเหมือนฟอกผ้าแล้ว frog ใส่ตัว r ชัดอันนี้มันคือช้อนกับกบคนบ้าอะไรกินช้อนกับกบอ๋อเพราะสิ spoon and fork spoon and fork โอเค spoon and forkดี for you okay enjoy your meal anything else no I think I'm good here thank you very much okay ค่ะ I go back to sell my food ข้าวแกงค่ะข้าวแกงมีเยอะแยะมากมายเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคำว่าอะหรือแอนกันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่แนทเจอนะคะคำหนึ่งค่ะคือคำว่า a spoon ที่แปลว่าช้อนหนึ่งคันนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่าอะนะคะจะนำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะนั่นเองค่ะอะกับแอนนะคะเป็นคำที่เอาไว้นำหน้าคำนามค่ะโดยที่ใช้กับคำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเอาไว้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ที่มีเพียงแค่หนึ่งสิ่งเมื่อกล่าวถึงคำนามนั้นโดยทั่วไปค่ะน้องๆคะมาดูคำแรกกันค่ะคำว่าอะนะคะจะนำหน้าคำนามเอกพจน์ที่นับได้นะคะโดยขึ้นต้นเป็นเสียงพยัญชนะนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น a book หนังสือหนึ่งเล่ม a pen ปากกาหนึ่งด้ามT-shirt คุณครูหนึ่งคนค่ะนอกจากนี้นะคะคำว่าอะเนี่ยยังสามารถใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยสระแต่ว่าออกเสียงเป็นพยัญชนะได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น a university มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง a uniform ชุดเครื่องแบบหนึ่งชุดส่วนคำว่าแอนนะคะน้องๆจะนำหน้าคำนามเอกพจน์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น an appleแอปเปิ้ล1ลูก an egg ไข่1ใบค่ะนอกจากนี้นะคะ an ยังใช้นำหน้าคำนามนับได้ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะค่ะโดยที่ออกเสียงเป็นเสียงสระนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า an hour 1ชั่วโมงซึ่งตัว h ในที่นี้นะคะก็จะออกเสียงเป็นเสียงสระนั่นเองค่ะโอ้โหและแท็บ English Level ของเรานะคะน้องๆก็ได้เติมพลังกันมาขั้นหนึ่งแล้วค่ะจากการได้ทราบว่าอะกับแอนเนี่ยใช้ต่างกันยังไงเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Spirit of Asia และน้องๆช่วยกันสังเกตด้วยนะคะว่าจะมีคำว่าอะกับแอนกันอยู่ที่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะหนึ่งสถานที่ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของเหล่าลูกหลานชาวจีนซึ่งไม่อยู่ไกลกันนักก็คือโรงเจฮะเฮงตัวที่สถิตขององค์เซียนแป๊ะโคท้อศักดิ์อดีตชาวจีนที่มาบำเพ็ญเพียรและสำเร็จเป็นอรหันต์อยู่ที่บริเวณชุมชนหัวตะเข้นั่นเองเป็นคนจีนที่เป็นคนกวงตุ้งนะฮะก็มาถือศีลที่โรงเจนะครับแล้วก็ส่วนมากก็เป็นคนที่ใจดีทำงานทำอะไรก็ไม่ได้คิดกำไรนะตอนนี้เราไม่รู้ประวัติจริงนะแต่ว่าที่ฟังเขาเล่ากันมานะครับก็ว่ามาขายก๋วยเตี๋ยวใครจะกินอะไรก็บางทีไม่มีก็ให้กินฟรีอย่างเงี้ยขายของไม่เคยมีกำไรองค์เซียนเนี่ยเสร็จแล้วแกก็ต้องถือศีลกินเจก็เลยกลายเป็นว่าใกล้จะสำเร็จนะแกก็มาบอกชาวบ้านว่าแกจะสำเร็จแล้วนะเป็นเซียนรุ่นเรานี่ไม่เคยปิดองค์เซียนที่เป็นเนื้อคนนะเป็นเนื้อจริงๆนะไม่เพียงแต่คนในพื้นที่เท่านั้นที่เลื่อมใสในองค์เซียนแต่คุณปริวัติจันทร์ผู้นำทีมของเราเมื่อสืบเสาะลำคลองตั้งแต่ต้นเองก็มีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้มาอย่างยาวนานเช่นกันแม้ว่าในอดีตนั้นบ้านของคุณปริวัติจะอยู่ไกลจากเขตลาดกระบังถึงแถวสี่พระยาเลยทีเดียวโดยประสบการณ์เนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่เนี่ยก็จะพาผมไปร่วมเดินทางด้วยครับคือไปกราบขอพรองค์เซียนที่หัวตะเข้เนี่ย
ในช่วงหลังวันตรุษจีนก็เป็นจุดหมายหนึ่งที่คนจีนในเวลานั้นนิยมไปกราบขอพรกันนะครับเพราะมีความเชื่อว่าองค์เซียนท่านเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อท่านสิ้นบุญไปแล้วเนี่ยท่านไม่เน่าเปื่อยบรรยากาศในสมัยนั้นเนี่ยการเดินทางเนี่ยเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากนะก็ไปกันก็อาจจะเมารถไปบางครั้งก็อาจจะเดินจัดเป็นรถทัวร์ไปนะครับก็ออกแต่กรุงเทพกันแต่เช้าประมาณสักตีสี่หรือตีสี่ครึ่งไปถึงที่หัวตะเข้ก็ก่อนหกโมงเช้าจบจากหน้าชุมชนก็ยังมีอีกหนึ่งสถานที่สำคัญซึ่งซ่อนตัวอยู่ทางด้านหลังแม้จะมีรั้วรอบขอบชิดแต่ด้วยระยะทางที่ห่างไปเพียงแค่เล็กน้อยวิทยาลัยช่างศิลป์สถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แห่งนี้จึงดูราวกับเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างไรอย่างนั้นกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมาวิทยาลัยช่างศิลป์ได้สร้างบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะให้ประเทศมาแล้วมากมายเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Spirit of Asia นะคะน้องๆเจอคำว่าอะกับแอนกันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เนทเจอนะคะอยู่ในประโยคนึงค่ะที่บอกว่า we would rent a car พวกเราจะเช่ารถค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า a car รถคันหนึ่งนะคะคำว่าอะจะนำหน้าคำนามเอกพจน์นับได้ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะนั่นเองค่ะน้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเป็นทันตแพทย์ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I amDentist ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างอะกับแอนใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้อะนั่นเองค่ะ I am a dentist ฉันเป็นทันตแพทย์น้องๆเห็นไหมคะคำว่าอะนะคะจะนำหน้าคำนามเอกพจน์ที่นับได้ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเขาจะกลับมาในอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆHe will be back in hour ใช้อะไรดีคะระหว่างอะกับแอนใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า an hour นั่นเองค่ะ He will be back in an hour น้องๆเห็นไหมคะคำว่าแอนนะคะเราจะใช้นำหน้าคำนามนะคะที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแต่ว่าออกเสียงเป็นเสียงสระนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอให้แอปเปิลแก่ฉันภาษาอังกฤษจะพูดว่า she gave me apple ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างอะกับ an ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้คำว่า an นั่นเองค่ะ she gave me an apple เธอให้แอปเปิลแก่ฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า an นะคะจะนำหน้าคำนามเอกพจน์นับได้ค่ะที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระนั่นเองใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะโอ้โหแล้ววันนี้นะคะแท็บ English Lover ของเราน้องๆก็ได้เติมพลังกันมาอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะจากการตอบคำถามว่าอะกับแอนเนี่ยใช้ต่างกันยังไงเอาละค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะน้องๆช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องที่คำที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะคือ2คำนี้ค่ะคำว่า give กับ provide นั่นเองค่ะน้องๆคะเรามาดูคำแรกกันค่ะคำว่า give เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าให้ซึ่งเป็นการให้ที่อีกฝ่ายหนึ่งได้รับของสิ่งนั้นไว้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น he gave me a penเขาให้ปากกาแก่ฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า give ในที่นี้นะคะมาจากคำว่า give ค่ะแปลว่าให้นั่นเองส่วนคำว่า provide นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่าจัดเตรียมหรือว่าจัดหาค่ะเป็นการจัดเตรียมจัดหาเอาไว้มาให้นะคะแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้รับหรือยังยกตัวอย่างเช่น my friends came to my house on a hot day so I provide them with some cold drinksเพื่อนของฉันนะคะมาบ้านฉันในวันที่อากาศร้อนค่ะดังนั้นฉันก็เลยจัดเตรียมเครื่องดื่มเย็นๆเอาไว้ให้มาเล่นเกมกันค่ะน้องๆถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพี่สาวฉันให้ของขวัญวันเกิดกับฉันภาษาอังกฤษนะคะจะพูดว่า my sister me a birthday present ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง give กับ provided ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้คำว่า give นั่นเองค่ะ My sister gave me a birthday present
พี่สาวของฉันนะคะให้ของขวัญวันเกิดแก่ฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า give ในที่นี้นะคะเป็นรูปอดีตของคำว่า give ที่เป็น verb แปลว่าให้นั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพี่นัทต้องการจะพูดว่าเขาเตรียมไวน์เอาไว้สำหรับมื้ออาหารในมื้อนี้เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่าอย่างไรคะน้องๆ He the wine for this meal ใช้อะไรดีคะระหว่าง give หรือ provide ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า provide นั่นเองค่ะ He provide the wine for this meal เขานะคะได้เตรียมไวน์เอาไว้สำหรับมื้ออาหารมื้อนี้ค่ะโอ้โหเท่านี้เราก็แยกคำว่า give กับ provide กันออกแล้วนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะแล้วเรามาดูแท็บ English Level ของเรากันค่ะโอ้โหน้องๆก็ได้เติมพลังกันมากันนะคะจนเกือบจะเต็มแล้วค่ะอีกนิดเดียวเองเอาละค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็ได้ชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยโอ้โหเฮ้ยไปกันเลยวัดนี้นะฮะ800ปีแล้วอ่ะโอ้ยาวกว่าโตเกียวอีกตื่นโตเกียวอยู่หมดนะระหว่างที่คุยกันอยู่พระท่านก็เดินมาต้อนรับเราพระท่านจะพาเราไปดูห้องพักซึ่งทางวัดจะสามารถรับนักเดินทางได้พร้อมกัน60คนแต่วันนี้มีเพียงพวกเราทีมงานเท่านั้นค่ะห้องเราจะเป็นอย่างนี้โอ้อุ่นเลยอ่ะดูดิแล้วได้ดูวิวข้างตรงนี้อีกอ่ะลองดูดิและไม่ใช่โรงแรมแต่นี่คือวัดนะまあ、結局なんていうか、泊まりに来られた方がおそらく、はい、まあ、紹介とかあどん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 広まっていったんだと思います。จะมี60ห้องนะฮะแต่ตอนนี้มีอยู่ประมาณให้พักทีประมาณ30ห้องส่วนใหญ่จะเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็เป็นคนสเปนเยอะครับก็รู้จักได้ก็คือคนมาพักบ่อยๆก็เป็นที่รู้จักกันสำหรับคนสเปนกับคนฝรั่งเศสนั่นเองครับ高野山に滞在できるように見てるふうにお寺で泊まらせていただいたのがまあ宿坊の始まり。คนธรรมดามาพักที่เนี่ยนะฮะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ถามท่านตอบว่านะฮะเริ่มประมาณ 300-400 ปีก่อนครับคือที่วัดนะฮะขึ้นมายากลำบากก็เลยมีการจัดที่พักให้ผู้คนได้พักกันする段階で私はベジタリアンですけども大丈夫ですかみたいな問い合わせも結構ありますจุดเด่นจุดดีของที่นี่ทำไมคนต่างชาติถึงมากินมาใช้ชีวิตที่นี่กันคำตอบคือคนที่นะกินเจหรือคนที่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อเนี่ยมากินแล้วบอกว่าอาหารน่ะอร่อยมากเลิกไม่ได้แล้วอยากมากินใหม่เห็นห้องพักไปแล้วมาดูห้องอาบน้ำรวมกันบ้างค่ะแม้จะอยู่ในวัดก็มีห้องอาบน้ำเหมือนเรียวกลางเลยค่ะเป็นยังไงอ๋อท่านบอกว่านะตรงนี้ทุกทีจะอาบน้ำกันแบบนี้นะฮะนี่เป็นอย่างนี้โอ้จะเป็นที่อาบน้ำแบบนี้แต่ตอนนี้อยู่ในช่วงโควิดก็เลยนะครับปิดลองคิดดูคนต่างประเทศมาอาบน้ำกันตรงนี้แช่กันสบายๆแต่ตอนนี้ปิดอยู่ครับสะอาดน่าใช้บริการมากเลยนะคะต่อไปพระท่านจะพาเดินชมบริเวณรอบๆด้วยยิ่งเห็นก็ยิ่งอยากไปค่ะโอ้ยเจ๋งจังเลยโอ้あれを知ることによってまた春に起きてくるんですね ไอ้ตรงกลางๆนี่คืออะไรรู้ไหมฮะตรงกลางเนี้ยมันคือเป็นโฟมชนิดนึงนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมข้างล่างเนี่ยมีปลาในช่วงนี้ปลาจำศีลอยู่แต่ถ้าไม่มีโฟมนะปลาจะตายอาชักโยโอ้นี่ไงห้องเขียนผู้กันรอบพระไตรปิฎกจะมีพระไตรปิฎกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้นะฮะกิจกรรมการเขียนพระสูตรนักเดินทางที่มาพักสามารถทำได้ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้ฟูจิเซนเซก็จะมาลองทำด้วยว่าการทำกิจกรรมนี้จะได้อะไรทางด้านจิตใจบ้างค่ะตอนนี้ได้เวลาอาหารค่ำแล้วค่ะพระในศาสนาพุทธของญี่ปุ่นมีความแตกต่างกับพระในเมืองไทยมากนะคะดังนั้นภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่พระจะทำอะไรต่างๆให้คารวะนะคะเพราะสำหรับที่นี่ทำได้ไม่ผิดค่ะเลยอ่ะนึกว่าถาดเดียวดีใจเลยเราจะมาพระเป็นคนเอาอาหารมาเสิร์ฟให้เราแล้วเนี่ยอาหารเป็นอาหารวัดก็จริงนะฮะ
แต่ประทับใจมากกว่านี้คือท่านเป็นคนมาเสิร์ฟให้เรารู้สึกเกรงใจโอ้อยากกินแล้วอ่ะหอมมากผมเริ่มกินซุปก่อนดีกว่าสว่างแล้วนอนหนาวนี่โอ้ยชีสบอกว่านี่คือปลาหมึกนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ปลาหมึกนะเป็นเต้าหู้มาทำเป็นปลาหมึกแทนอร่อยมากหลังอาหารเย็นพระท่านจะพาเราไปกราบพระก่อนนอนค่ะเพราะตั้งแต่มาถึงยังไม่ได้เข้าไปกราบพระกันเลยค่ะสวยงามจับใจมากค่ะอีกไก่最初五体投地と言って右肘左肘頭というふうにつけます。はい。ทางท่านเนี่ยการกราบก็คือเข่าสองเข่าใช่ไหมข้อศอกสองข้อศอกแล้วก็ฝ่ามือสองแล้วก็หัวด้วยนะฮะแตะพื้นหมดเลยนะแล้วจากนั้นก็คือการทำแบบนี้สามครั้งคล้ายๆกับประเทศไทยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยวันนี้คงจะหลับสบายนะคะได้กราบพระแล้วบวกกับการเดินทางอันยาวนานอากาศที่หนาวเย็นพรุ่งนี้มีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่อีกหลายอย่างเลยค่ะกิจกรรมแรกของวันใหม่ที่ฟูจิเซนเซจะทำคือการเขียนพระสูตรและนั่งสมาธิค่ะซึ่งทั้งหมดก็เพื่อให้เกิดสมาธิซึ่งหาเวลาทำได้ยากในชีวิตประจำวันนะคะอาริกาโตという気持ちมีตรงนี้มีการเขียนการขอบคุณนะขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทำให้เรามีวันนี้ได้แล้วก็เซกายเฮวะก็คือหวังว่าโลกนี้จะมีสันติภาพแล้วก็มีกัมกังอีก็คือเราเขียนเราต้องการอะไรต้องการสุขภาพแข็งแรงหรือต้องการปลอดภัยอะไรต่างๆก็จะมาเขียนคำภาวนาสุดท้ายตรงนี้ครับเรามีนักเสียงโมโหอยู่เด่นสักอ่ะこれは はいもう真言宗のそれならみんな覚えるถ้าเป็นพระนะท่านไม่ต้องดูท่านก็สามารถสวดได้แล้วครับนี่คือบทสวดสิทธิมากาหัญญาฮารามิตาชิงโยまあ、書くことによって自分自身がその仏様と一体になっていただくと。はい、ああ、みちゃ、書く仏像、ね、この中に仏像を選ぶ、ね、それをどうやって書くか、もう、もし書くと、それが、ね、感じる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 、เรื่องเรียวกังที่ไม่ใช่เรียวกังกลางหุบเขา 1,200 ปีที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่นใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆคะน้องๆทราบไหมคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าหุบเขาในภาษาอังกฤษเนี่ยเรามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันในช่วง Word Collectorเอาละค่ะน้องๆสำหรับช่วง Word Collector ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆนักสะสมคำศัพท์ทุกคนหยิบสมุดจดคำศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเราก็จะมาสะสมคำศัพท์ที่น่าสนใจกันในวันนี้นะคะแล้วคำศัพท์ที่เราจะมาสะสมกันในวันนี้นะคะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าหุบเขานั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า valley เป็นคำนามค่ะแปลว่าหุบเขานะคะยกตัวอย่างเช่น people have lived in this valleysince ancient times ผู้คนนะคะอาศัยอยู่ที่หุบเขาแห่งนี้ค่ะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วพอพูดถึงหุบเขานะคะครูพี่นุ่นก็นึกถึงภูเขาขึ้นมาเลยค่ะไหนใครชอบไปเที่ยวภูเขาแบบครูพี่นุ่นบ้างคะน้องๆคะคำว่าภูเขานะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า mountain เป็นคำนามค่ะแปลว่าภูเขายกตัวอย่างเช่น we are going to the mountain พวกเรากำลังจะไปที่ภูเขากันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า mountain เป็นคำนามค่ะแปลว่าภูเขาแต่ถ้าคราวหน้านะคะน้องๆไปเที่ยวภูเขากับคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมเอาไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าน้องๆเนี่ยรู้จักคำศัพท์คำนี้ด้วยอีกครั้งนะคะ mountain ภูเขาค่ะและคำต่อมานะคะเรามาทายกันดีกว่าค่ะน้องๆค่ะภูเขาอะไรหน้าที่เย็นๆมีน้ำแข็งด้วย
ใช่แล้วค่ะภูเขาน้ำแข็งนั่นเองซึ่งภูเขาน้ำแข็งนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า iceberg เป็นคำนามแปลว่าภูเขาน้ำแข็งค่ะยกตัวอย่างเช่น the ship stucka hidden iceberg แปลว่าเรือเนี่ยนะคะชนติดอยู่กับภูเขาน้ำแข็งที่ซ่อนอยู่ค่ะแล้วน้องเห็นไหมคะคำว่า iceberg เป็นคำนามแปลว่าภูเขาน้ำแข็งค่ะน้องๆคะแล้วภูเขาอะไรเอ่ยที่ถ้าระเบิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องร้อนแล้วก็อันตรายมากๆเลยค่ะภูเขาอะไรนะถูกต้องนะคะภูเขาไฟนั่นเองค่ะภูเขาไฟนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า volcano นั่นเองค่ะเป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าภูเขาไฟยกตัวอย่างเช่น lava from the volcano was flowing down the hillsides แปลว่าลาวานะคะจากภูเขาไฟกำลังไหลลงนะคะมาสู่ไหล่เขานั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วง Word Collector ในวันนี้นะคะน้องๆนักสะสมคำศัพท์ทุกคนเนี่ยก็ได้ศัพท์ไปเยอะเลยนะคะเนี่ยคราวหน้าเรามาสะสมคำศัพท์กันใหม่นะคะโอ้โหแล้วแท็บ English Level ของเราค่ะน้องๆก็ได้เติมพลังกันมากันจนเต็มแล้วค่ะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะอะกับแอนเนี่ยจะใช้นำหน้าคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงค่ะใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ที่มีเพียงแค่หนึ่งสิ่งเป็นคำนามโดยทั่วไปนั่นเองค่ะอะนำหน้าคำนามเอกพจน์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะส่วน and นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระนั่นเองค่ะคำว่า give เป็น verb แปลว่าให้ค่ะคำว่า provide เป็น verb ค่ะแปลว่าจัดหาให้ค่ะValley เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าภูเขา Mountain เป็นคำนามค่ะแปลว่าภูเขา Iceberg เป็นคำนามค่ะแปลว่าภูเขาน้ำแข็งและ Volcano เป็นคำนามค่ะแปลว่าภูเขาไฟเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์เนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่แนทมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า as cool as a cucumber แปลว่าคนที่ใจเย็นมากๆยกตัวอย่างเช่น she walked in as cool as a cucumber as if nothing had happened แปลว่าเธอเดินเข้ามาอย่างใจเย็นราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะWe'll be right back.